ระบวนการแบบที่เราเรียกกันว่าห่างกันสักระยะนะคะ social distancing เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เราควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้ไปได้นะคะทีนี้เมื่อพูดถึงการเว้นระยะห่างก็ขออนุญาตแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1คือเราในฐานะตัวบุคคลเราทำยังไงถึงจะเรียกว่าเราป้องกันตัวเองด้วยการทำ social distancing นะคะอันที่2องค์กรสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งอาจรวมที่พักอาศัยแบบที่ไม่ใช่เป็นบ้านเรือนคือถ้าเป็นตัวบุคคลจะรวมบ้านอยู่อาศัยใช่ไหมคะแต่องค์กรที่ยังคงต้องทำหน้าที่ยังไม่ได้ปิดกระบวนการทำงานทั้งหมดเพื่อการจัดบริการท่านต้องดูแลพื้นที่ของท่านเพื่อให้เกิดการควบคุมการแพร่เชื้อนะคะและอันที่3ก็คือชุมชนต่างๆเราก็จะต้องร่วมมือกันทั้งหมดให้ได้ 80% นะคะเราถึงจะเปลี่ยนเส้นทางของการแพร่เชื้อในประเทศไทยไปได้อย่างที่ท่านทราบว่าเชื้อไปกับเรานะคะเพราะฉะนั้น social distancing ก็คือ1ทั้งตัวเราไม่เอาเชื้อไปหาคนอื่นและเราก็ไม่เดินไปหาคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดโรคขึ้นมาได้นะคะสำหรับบุคคลอันที่หนึ่งถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งเราได้คุยกันมาโดยตลอดนะคะว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงในฐานะบุคคลกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะที่เราแนะนำว่าท่านต้องหยุดอยู่กับที่14วันพร้อมแนวปฏิบัติของตัวท่านเองอันนี้ท่านต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดเมื่อวานท่านรัฐมนตรีช่วยก็นำเสนอตัวการติดตามแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเข้มงวดอย่างมากเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของโซเชียลดิสทันซิ่งก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่มีความเสี่ยงถัดไปนะคะก็คือกลุ่มใหม่ๆที่เราเริ่มเห็นจากการระบาดของโรคก็คือการเดินทางของพวกเราที่ยังคงเกิดขึ้นก็ขอให้มันเป็นไปโดยเท่าที่จำเป็นจริงๆหากไม่จำเป็นนะคะท่านต้องหยุดการเดินทางของเชื้อด้วยการหยุดที่ตัวท่านเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติตัวแล้วก็ลดความเสี่ยงในส่วนของตัวบุคคลถัดไปคือพฤติกรรมความเสี่ยงทั้งหมดท่านต้องลดหมดการดูแลเรื่องส่วนบุคคลเราพูดมาโดยตลอดเรื่องล้างมือบ่อยๆนะคะตอนนี้การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตามความจำเป็นของท่านเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดอันนี้เป็นการเราดูแลตัวเองลดพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดนะคะการสังสรรค์จริงๆแล้วพื้นที่ห้ามหมดแล้วนะคะท่านก็ต้องไม่ทำพฤติกรรมความเสี่ยงอันนี้ขึ้นมาด้วยตัวท่านเองนะคะอย่างไปใช้พื้นที่ส่วนตัวที่จะเกิดการสังสรรค์ขึ้นท่านยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะขอให้ลดลงทั้งหมดอันนี้ว่าด้วยเรื่องของตัวบุคคลกลุ่มถัดไปเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงในเชิงที่เราเป็นห่วงกังวลก็คือได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า5ปีกลุ่มผู้ป่วยซึ่งมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอันนี้ตามพ.ร.ก.ได้ประกาศออกมาเพื่อให้เป็นการคุ้มครอง3กลุ่มเป้าหมายนี้นะคะเราก็จะจัดกระบวนการที่สำคัญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขก็คือหากท่านมีอาการและมีความจำเป็นหรือเป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับบริการท่านก็จะได้รับการประสานหรือท่านประสานไปอย่างสาธารณสุขใกล้บ้านเราพยายามจะทำให้การดูแลรักษาท่านไม่ทำให้ท่านต้องเดินทางในระยะทางที่ห่างจากที่พักอาศัยนะคะหรือถ้าจำเป็นจริงๆก็อาจจะต้องส่งมอบบริการอะไรที่ทำได้ไปที่บ้านของท่านแทนนะคะแล้วก็ขอให้ท่านต้องงดกิจกรรมในชุมชนเกือบจะเรียกว่าถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นๆเนี่ยอยากจะขอให้เป็นการอยู่ในที่พักอาศัยทั้งหมดนะคะถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องของตัวองค์กรที่เราได้คุยกันมาโดยตลอดนะคะองค์กรที่สำคัญมากตอนนี้ก็คือขนส่งสาธารณะท่านจะเห็นประกาศของขนส่งสาธารณะอันดับหนึ่งถ้าเขาตรวจแล้วท่านมีไข้ขอให้งดการเดินทางอันนี้เป็นความร่วมมือที่ต้องเข้าใจต่อกันนะคะว่าจำเป็นจริงๆว่าขอให้งดการเดินทางในกลุ่มที่ไม่แน่ใจอาจจะมีอาการป่วยและสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้มีจุดตรวจหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนส่งสาธารณะอะไรแล้วเขาจะปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทางถ้าสงสัยว่ามีความเสี่ยงนะคะอันที่2คือมาตรการเรื่องการดูแลพื้นที่สาธารณะทั้งหมดและอันที่3ก็คือพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สาธารณะนะคะขณะนี้ตัวที่เราทำแนวปฏิบัติร่วมกันไปแล้วในเรื่องของพื้นที่สาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนส่งสาธารณะเรื่องของพื้นที่ที่ยังเปิดบริการบางส่วน
ร้านค้าต่างๆที่ยังได้รับอนุญาตในการเปิดบริการบางส่วนนะคะขอให้ยึดแนวปฏิบัติในเรื่องดูแลพื้นที่ดูแลพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองและอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการได้ใช้บริการแบบมีระยะห่างเหมือนที่เราจัดที่นี่ค่ะว่าของเดิมที่เคยจัดบริการทั้งหมดท่านต้องทำให้เกิดการรับบริการแบบที่เกิดระยะห่างขึ้นของผู้ใช้บริการทั้งหมดนะคะส่วนของที่พักอาศัยที่บ้านเรือนก็เป็นเรื่องที่เราดูแลส่วนบุคคลแต่ตอนนี้ตัวที่ต้องพูดเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของที่พักอาศัยแบบอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมแฟลตทั้งหมดนะคะท่านมีทั้งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะเราจะกลับไปที่หลักการเดิมที่เราคุยเมื่อสักครู่ก็คือผู้ดูแลถ้ายังมีผู้ดูแลที่เรียกว่าดูแลพื้นที่ส่วนรวมท่านยังต้องยึดหลักที่เราให้แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่องความสะอาดของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสบ่อยของการออกมาใช้พื้นที่ส่วนรวมนะคะดูแลพนักงานที่เป็นคนทำความสะอาดในตัวอาคารดูแลคนที่อยู่ในที่พักอาศัยโดยทำให้เขารับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านตลอดเวลานะคะทุกคนที่อยู่ในที่พักท่านดูแลพื้นที่ส่วนตัวของท่านหากเกิดความเสี่ยงขึ้นในตัวไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ต่างๆเช่นมีผู้ที่จำเป็นจะต้องกักตัว14วันนะคะต้องสร้างความร่วมมือที่จะทำให้เขากักตัวแล้วอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวได้หรือเกิดมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานนะคะอันนี้เนี่ยท่านจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการจัดการพื้นที่ให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยนะคะซึ่งมีแนวปฏิบัติทั้งหมดหากตัวพื้นที่เหล่านี้นะคะขาดความมั่นใจหรือไม่รู้ว่าจะจัดเรื่องการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งทั้งภาวะปกติและภาวะมีผู้ป่วยในพื้นที่ของท่านอย่างไรขอคำแนะนำมาที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะพื้นที่ที่เป็นหน่วยงานใกล้ท่านที่สุดเราจะให้คำแนะนำและจะส่งทีมไปร่วมปฏิบัติการเพื่อจัดการในเรื่องของตัวพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้กลับมาเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้ต่อเนื่องไปได้นะคะส่วนที่3คือเรื่องกิจกรรมทางสังคมขณะนี้จริงๆขอให้งดขอให้เลื่อนยกเว้นว่ามีความจำเป็นนะคะเช่นเรื่องของกิจกรรมทางด้านศาสนายกตัวอย่างเช่นการจัดพิธีศพซึ่งอาจจะไม่สามารถงดหรือเลื่อนได้นะคะเราได้จัดแนวทางให้กับในแต่ละชุมชนว่าถ้ายังคงความจำเป็นต้องมีกิจกรรมหนึ่งยังไงท่านก็ต้องลดจำนวนของผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมผู้มาร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีพื้นที่ให้เขาได้ล้างมือและทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะคะเข้ามาร่วมในกิจกรรมพยายามให้ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมสั้นที่สุดเท่าที่จำเป็นจริงๆลดกิจกรรมที่อาจมีการสัมผัสระหว่างคนลงในตัวกิจกรรมนั้นทั้งหมดนะคะไม่ให้เกิดกระบวนการที่จะมีการแตะหรือการสัมผัสเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามอย่างที่บอกค่ะให้มีกิจกรรมเหล่านี้ให้ลดความเสี่ยงลงไปมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นใน3แนวทางทั้งตัวบุคคลทั้งตัวสถานที่และตัวกิจกรรมในชุมชนถ้าวันนี้เราทำแล้ว